สเปซเทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณกลับมาติดตามรับชมช่วงสุดท้ายของสุขข่าวรอบวันกับ News Today นะครับไปกันที่ปากีสถานได้เกิดเหตุการณ์หลังคามัสยิดพังถล่มในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานในวันนี้ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป6รายแล้วก็ผู้ติดอยู่ในซากอาคารอีกกว่า20คนด้วยกันครับสื่อของปากีสถานรายงานนะครับว่าเกิดเหตุหลังคามัสยิดถล่มในเมืองลาฮอร์ทางตะวันออกของปากีสถานโดยผู้เห็นเหตุการณ์นั้นเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นมีผู้คนกำลังทำละหมาดอยู่ภายในมัสยิดแต่จู่ๆหลังคาของมัสยิดนั้นก็ได้พังถล่มลงมาใส่ผู้คนที่กำลังทำละหมาดอยู่ที่ชั้นล่างหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รุดไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับเร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับในขณะนี้สามารถนำตัวผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารออกมาได้แล้วบางส่วนและผู้เสียชีวิต6รายบาดเจ็บอีก8คนและยังมีผู้ที่ติดอยู่ในมัสยิดอีก 20-30 คนด้วยกันซึ่งในเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังคงได้ยินเสียงผู้ที่ติดอยู่ภายในส่งเสียงขอความช่วยเหลือขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาแต่การดำเนินการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังในการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในโดยเกรงว่าถ้าหากใช้รถเครนในการเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังก็อาจจะทำให้ซากต่างๆพังถล่มลงมาทับผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารซ้ำอีกในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุหลังคาพังถล่มอยู่บ่อยครั้งนะครับในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูมรสุมและการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยโดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็เกิดเหตุหลังคาพังถล่มในเมืองลาฮอร์ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว13รายด้วยกันครับสายการบินลุฟฮันซาต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง110เที่ยวบินในนครมิวนิกของเยอรมนีในวันนี้นะคะหลังจากที่นักบินได้นัดกันผละงานประท้วงซึ่งก็ส่งผลให้ผู้โดยสารนับหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินค่ะสายการบินลุฟฮันซาของเยอรมนีประกาศเมื่อวานนี้ว่าการยกเลิกเที่ยวบินเข้าออก110เที่ยวบินในสนามบินนานาชาตินครมิวนิกวันนี้หลังจากที่กลุ่มสหภาพนักบินประกาศนัดละงานประท้วงตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 18:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหวังกดดันให้สายการบินลุฟฮันซาเจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนเกษียณก่อนกำหนดจาก55ปีในปัจจุบันก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจากันระหว่างสายการบินลุฟฮันซากับกลุ่มนักบินแล้วเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่ากลุ่มนักบินไม่พอใจกับข้อเสนอของทางสายการบินนะคะแล้วก็เดินออกจากที่ประชุมถึง2ครั้งในรอบ2สัปดาห์ขณะที่สายการบินก็เรียกร้องให้สหภาพนักบินกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วได้บอกว่าการผละงานประท้วงไม่ได้ส่งผลดีอะไรนอกจากทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้าออกไปการผละงานประท้วงของเหล่านักบินส่งผลให้ผู้โดยสารราว 13,500 คนต้องติดค้างอยู่ในสนามบินซึ่งการผละงานประท้วงครั้งนี้นับเป็นการผละงานประท้วงครั้งที่2โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลุ่มนักบินได้ผละงานประท้วงส่งผลให้สายการบินลุฟฮันซาต้องยกเลิกเที่ยวบิน218เที่ยวและส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร 26,000 คนค่ะอินเดียถือว่าเผชิญน้ำท่วมเลวร้ายที่สุดในรอบ50ปีนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า400รายด้วยกันนะครับไปติดตามรายละเอียดพร้อมกับสถานการณ์ข่าวอื่นได้ในสรุปข่าวตามประเทศครับกองทัพอากาศอินเดียขยายปฏิบัติการความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบอุทกภัยแคว้นจัมมูคาชเมียร์หลังเกิดเหตุฝนตกหนักรุนแรงที่สุดในรอบ50ปียอดผู้เสียชีวิตในแคว้นคาชเมียร์พุ่งสูงกว่า400คนชาวบ้านกว่า 20,000 คนต้องอพยพหนีภัยหมู่บ้านมากกว่า 2,000 แห่งจมน้ำอย่างสิ้นเชิงขณะที่ประชาชนหลายพันคนต้องติดอยู่บนหลังคาบ้านนานถึง3วันไม่มีแม้ข้าวปลาและน้ำดื่มประทังชีวิตชาวบ้านพากันตำหนิว่าไม่มีเรือกู้ภัยส่งความช่วยเหลือพวกเขานายกอร์ดอนบราวน์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเรียกร้องให้มีการจัดตั้งรัฐสภาเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับสกอตแลนด์แต่ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแม้ว่าสกอตแลนด์จะเป็นดินแดนของสหราชอาณาจักรมานานถึง307ปีก็ตามอดีตผู้นำอังกฤษได้ให้เหตุผลว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องก็คือการจัดตั้งรัฐสภาสกอตแลนด์ที่มีอำนาจเต็มที่ในสหราชอาณาจักรซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันทีและยังมีความยุติธรรมนอกจากนี้วิธีนี้ยังจะหลีกเลี่ยงการแตกแยกและความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการลงประชามติแยกตัวเป็นรัฐเอกราชของสกอตแลนด์เกิดอุบัติเหุเรือสปีดโบ๊ทพลิกคว่ำบริเวณชายฝั่งเมืองซูไฮในมณฑลกวางตุ้งของจีนในวันนี้รายงานข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุ
มีผู้โดยสารบนเรือ10คนทั้งหมดกำลังเดินทางไปยังเกาะมาเก๊าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่เรือได้เกิดพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้สูญหายไป9รายและมีผู้รอดชีวิตเพียง1รายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งได้ใช้เรือ7ลำออกค้นหาร่างผู้สูญหายในทะเลเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้โดยสารบนเรือน่าจะเป็นชาวจีนที่แอบลักลอบเข้ามาทำงานในฮ่องกงหรือมาเก๊าอย่างผิดกฎหมายเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเรือคว่ำน่าจะเกิดจากการบรรทุกผู้โดยสารเกินพิกัดบริษัท Apple เผยโฉมนาฬิกาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 6ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม2รุ่นพร้อมทางบริการด้านการจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่สร้างความฮือฮาคือนาฬิกาข้อมือ Apple Watch ที่สามารถติดตามข้อมูลด้านสุขภาพโดยทำงานร่วมกับ Application Health และมีระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับตรวจจับอัตราการเต้นของชีพจรของผู้สวมใส่หน้าจอใช้ระบบสัมผัสและออกแบบมาให้เลือกสรรกัน3รูปแบบเช่นแบบสปอร์ตและแบบเรียบหรูตัวเรือนทำจากทองคำ 18K สนนราคาอยู่ที่349ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 11,200 บาทและจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปีหน้านายกสมาคมฟุตบอลไทยออกมาโต้กระแสข่าวที่ว่าจะฟ้องกลับกลุ่มแฟนบอลที่ยื่นรายชื่อถอดถอนตนต่อคสช.นะคะพร้อมกับเชิญทุกฝ่ายเข้าหารือเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าตนมาจากการเลือกตั้งที่ถูกต้องจากกรณีที่กลุ่มแฟนบอลในนามกลุ่มรวมพลังปลดแอกบอลไทยนำโดยนายมงคลสันติกุลแกนนำกลุ่มได้นำรายชื่อแฟนบอลกว่า 10,000 รายชื่อยื่นร้องต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อถอดถอนนายวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพราะเป็นตัวการทำให้ผลงานฟุตบอลไทยตกต่ำและก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายวรวีจะฟ้องกลับกลุ่มแฟนบอลเนื่องจากทำให้เสียชื่อเสียงล่าสุดนายวรวีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยกล่าวว่าเป็นฝีมือของผู้ที่เสียประโยชน์จากการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลพร้อมยืนยันว่าตนได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องภายใต้ข้อบังคับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติซึ่งกรมการปกครองได้รับรองการทำหน้าที่ไปแล้วและแม้ผู้ที่แพ้การเลือกตั้งจะไปยื่นฟ้องร้องให้ตรวจสอบขั้นตอนการเลือกตั้งต่อศาลกีฬาโลกแต่ตนก็ชนะคดีตนเชื่อว่าการที่พยายามรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนตนอีกเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยใช้แฟนบอลเป็นเครื่องมือขณะที่มีกระแสข่าวว่านายวรวีจะฟ้องกลับกลุ่มปลดแอกบอลไทยนายกฟุตบอลไทยกล่าวว่าไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้นพร้อมกล่าวเชิญให้กลุ่มปลดแอกบอลไทยมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายศาลกีฬาโลกเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะครับให้สมาคมและโดยกระผมเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชนะคดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยได้ถูกตรวจสอบมาอย่างถูกต้องแล้วก็การจัดการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับก็ผมพอที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับผมเนี่ยเป็นพลปักเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ในเรื่องของการเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นพวกกันหรือบางพวกก็บอกว่าไม่พอใจการตัดสินนะในการแข่งขันถ่ายพรีเมียร์ลีกนะของผู้ตัดสินอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องถกเถียงนะเอาปัญหาเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับขณะที่นายนรินทร์พงศ์จินาภักดิ์ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลยืนยันว่ากลุ่มดังกล่าวมีการทำงานมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ของกลุ่มคนที่จะแสดงออกได้ส่วนเรื่องการฟ้องกลับไม่มีถ้อยคำออกจากปากนายวรวีซึ่งข่าวที่ออกไปน่าจะมีการปลุกระดมมากกว่าวันเดียวกันนายสกลวรรณพงศ์รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2014โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่สโมสรชลบุรีบูเวฟรับเงินรางวัล 1,500,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยเงินรางวัล 500,000 บาทและอันดับ3สโมสรราชนาวีรับเงินรางวัล 300,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเล็กที่1ได้แก่โคเซมาเรียเมนเดสปูปิสจากสโมสรชลบุรีบูเวฟส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเล็กที่2ได้แก่อุดมทวีสุขจากสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยขณะที่รางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยมเล็กที่1ได้แก่เอกสิทธิ์แก้วคงเมือง
จากสโมสรสมุทรสาครและรางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยมเล็ก2ได้แก่เจษฎาชูเดชจากสโมสรราชนาวีและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวในสุดข่าวรอบวันกับมีโซนทะเลในค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคืนนี้เราทั้งสองคนผู้เป็นทีมข่าวทุกท่านต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ